นี่คือยุทธการแชมป์ถล่มแชมป์ปรากฏการณ์ของโลกมวยไทยแห่งยุคเสือเท่าเจ้าบัลลังก์จงรักค่ายอดิศรแชมป์จูเนียร์ไลท์เวทผู้คงกระพันเผชิญหน้าไอ้ปรือแชมป์เฟเธอร์เวทผู้ยิ่งใหญ่โรเบิร์ตแกนนรสิงห์แชมป์ถล่มแชมป์คู่นี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทเป็นเดิมพันคู่สุดยอดมโหฬารที่มวยไทยสถานโลกทททบ5นำเสนอสนับสนุนโดยเตาปูนแมนชั่นดำเนินงานโดยคุณชัชวาลคงอุดมท่านผู้ชมครับมาถึงเบรกสุดท้ายครับเบรกที่4ของรายการครับเราไปลุมพินีมา2เบรกแล้วครับข้ามไปราชดำเนินมาครับวิกแอร์ไปชมศึกมุมน้ำเงินครับนี่คือคู่มวยป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีราชดำเนินครับพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับขวามือท่านผู้ชมนั้นคุณปลื้มครับโรเบิร์ตแกนนรสิงห์นี่เป็นแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทครับพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์พบกับจงรักค่ายอดิศรแชมป์จูเนียร์ไลท์เวทพิกัด130ปอนด์ครับเป็นเจ้าของตำแหน่งกางเกงสีน้ำเงินนั้นขึ้นมาชิงนะครับเรียกว่าเป็นรายการแชมป์พบแชมป์ครับคุณปะครับขึ้นมาในวันนั้นนี่ทางด้านบนล็อกนี่ให้ทางด้านโรเบิร์ตนี่ได้เปรียบในราคา5432คือ2ราคานะคุณเบิร์ดหรือว่าโรเบิร์ตแกนนรสิงห์นั่นแหละไฟสุดท้ายนะชนะคมเพชรลูกพระบาทมาไม่ใช่ธรรมดาครับส่วนทางด้านจงรักค่ายอดิศรนี่ก็ไปเสมอกับสมัยศึกปลอปื้มกระมนมาครับว่าแข้งซ้ายขึ้นต้นคอเลยนี่คือกองเชียร์ของทางด้านฝ่ายแดงครับจงรักค่ายอดิศรชิงฉับกลับโมงมากันเยอะเลยครับซ้ายลำตัวเข็นเข้าเชือกแล้วแทงอ้าวโอ้เสียงฉาบตีอ้าวยังไม่ได้เสียงระฆังครับโอ้โดนกินฟรีไปเลยครับคุณเบิร์ดจงรักบอกว่าไม่ใช่เสียงระฆังครับเสียงฉาบโถคุณเบิร์ดหูไม่ดีนี่มันเสียงฉาบไม่ใช่เสียงระฆังโดนกินฟรีไปหนึ่งทีครับคุณเบิร์ดโถคุณป่าโดนก้านคอเป็นยังไงครับครับอย่างนี้ก็มีสิทธิ์นับครับเพราะยังไม่หมดยกนะฮะโอ้โหวันหลังยาครับสนามต้องคอยดูครับอย่าให้เอาฉาบมาตีระหว่างมวยชกครับมีสิทธิ์ผิดเพี้ยนไปได้หูราคายังอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินมีดาวเยอะๆนั่นแหละครับ5432เช่นเดิมชมกันต่อครับโอ้โหเสียงฉาบอันตรายเจอแล้วครับจงรักขวาแล้วเกือบแล้วครับคุณเบิร์ดถ้าโดนก้านคอแล้วยุ่งเลยครับอย่างจงรักนี่ก็ป้องกันตำแหน่งของเขามาได้ถึง7ครั้งแล้วถือว่าเป็นจงอางหวงไข่จริงๆเลยนี่คือของจริงครับแหม7ไฟท์ครับป้องกันตำแหน่งไม่เคยแพ้ใครอย่างนี้แค่เสมอครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8เรามาดูไอ้เจ้าเบิร์ดนี่จะสามารถเหยียบไข่ของจงรักแตกหรือเปล่าสูงเกงสีน้ำเงินมีดาวเยอะๆนั่นก็ทำน้ำหนักขึ้นไปนะครับตัวเองนะพิกัดน้ำหนักเป็นแชมป์รุ่น126ปอนด์ครับวันนี้ขึ้นไปต่อย130ปอนด์ไปเจอกับจงอางหวงไข่อย่างจงรักตัวเองนะได้เปรียบครับเพราะว่าอ่อนกว่าจงรักทั้ง6ปีสดกว่าแล้วครับคุณปะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือออกอาวุธที่เฉียบขาดจริงๆแน่นอนมั่นคงครับทางด้านโรเบิร์ตโดยเฉพาะแข้งซ้ายนั้นอย่าไปรับครับดูครับซ้ายของโอ้ยซ้ายของโรเบิร์ตอย่าไปรับครับใครรับแล้วมีสิทธิ์ช็อตได้ทำแทงยิงหมัดจงรักจะทำยังไงครับเจ้าของตำแหน่งนะครับสูงเอียงสีแดงซ้ายมือท่านผู้ชมนะเจ้าของตำแหน่งวันนี้มาป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่8ครับครั้งล่าสุดตั้งเสมอก็สมัยศึกปอปลื้มกมลมาเดินและสาดแข้งกดคอลงมาเน็บยิงหมัดแลกกันครับคนละหมัดซ้ายโรเบิร์ตโดนเน็บแล้วโรเบิร์ตสู้ไหมสู้เข่าหรือเปล่าเน็บสู้กันครับเข่าต่อเข่าจงรักก็ว่ากันว่าเป็นมวยเก่าแล้วครับฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้มาดูเสียเปรียบครับเล็กกว่าด้วยมาทางด้านโรเบิร์ตนี่แข้งซ้ายนี่แกรบกวนอยู่ตลอดเวลาเลยทางด้านจงรักนี่แหมผมคิดว่าถ้าไม่ระวังแข้งซ้ายนี่วันนี้ลำบากเหมือนกันนะเดินเลยครับธรรมดาเป็นมวยตั้งรับครับสูงเกงสีแดงให้หันหลังท่านผู้ชมนั่นตั้งรับครับวันนี้ต้องเดินครับเดินสาดครับสู้กับมวยตัวใหญ่หมดยกแล้วมีแถมคนละดอกแม่กรรมการอาคมบำรุงโลกบอกว่าหมดยกแล้วจ้ะนี่ครับซ้ายของจงรักหุกซ้ายแล้วพยายามจะผลักออกเหน็บครับเอาเหลี่ยมเข้าสู้คุณเบิร์ดโอ้โหเด้งดอกนี้เข้าเชือกครับโดนนะครับดอกนี้ถีบสกัดเจอแข้งขวาดูครับตั้งข้อเลยครับแล้วเด้งสู้ไม่ให้เขาเลื้อยขึ้นคอหมัดต่อหมัดคุณหมัดผมหมัดขึ้นยกที่4ครับชมกันต่อราคายังเหมือนเช่นเคยครับสูงเกงสีน้ำเงินคุณเบิร์ดคือว่าโรเบิร์ตแกนนอสิงยังได้เปรียบ5432กว่ากันต่อครับไม่ไปไหนครับราคายังคงเหมือนเดิมครับ3ยกเรามาชมกันว่ายกที่4ที่5เนี่ยใครจะเป็นผู้นำชัยเจ้าของเกงผัดครับสูงเกงสีแดงเดินเลยครับเดินกะบทมวยรุ่นน้องเลยครับ
จะใช้จังหวะฝีมือครับสู้กับมวยรุ่นน้องอย่างโรเบิร์ตวันนี้ดูมันว่าโรเบิร์ตมาไม่สู้นายครับเล่นนอกอย่างเดียวแล้วครับเอาละครับเดินเบียดแล้วสาดด้วยแข้งยังไม่ค่อยถึงครับจงรักเดินเข้าไปหาแล้วครับโรเบิร์ตเป็นมวยตั้งรับไปแล้วครับธรรมดาเป็นมวยเดินนะครับคุณป่าครับวันนี้ชกเชิงรับครับมากับเหลี่ยมจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นนอกเป็นในท่านผู้ชมชมจะเห็นว่าเหลี่ยมคนนี้เขาดีมากเลยทางด้านโรเบิร์ตขึ้นคอไม่ได้ครับจงรักพยายามจะคีบแล้วตียังตีไม่ได้ครับคีบได้ไหมคีบได้ตีได้หรือเปล่าดูครับโดนเบิร์ตเหน็บล็อกแล้วเหน็บคนละดอกครับดูครับโรเบิร์ตพยายามจะผลักพยายามจะตั้งข้อครับไม่ให้เขาเล่นในครับตั้งแขนไว้เลยแล้วผลักออกหมุนออกไปจงรักเดินยิงหมัดไม่ได้ดูโรเบิร์ตครับค้ำแทงดูคุณเบิร์ตครับคนท้าชิงโดนหมัดซ้ายแล้วเน็บได้ไหมแม่มันไม่ถนัดครับเน็บไม่ได้ครับเบิร์ตดันเลยครับดูครับไม่สู้ในครับแต่ดันให้เสียรูปครับดันให้เขาหมดกำลังครับโอ้โหลูกช้าครับจงรักโอ้โหไม่เจ็บแล้วครับตะวันดอกนี้โดนทับไปทั้งตัวครับโดนโถไปทั้งตัวลูกชาครับเดินสาดแข้งไม่เข้าเบิร์ดอยู่กับเชือกแล้วครับคุณเบิร์ดตั้งกำแพงบังแล้วคอยสาดแข้งซ้ายชกเชิงรับแล้วครับตั้งเข่าหมุนออกข้างเน็บสาดแข้งแม่จงรักดูเหนื่อยๆไปนิดนึงตีก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวแข้งซ้ายยังไม่ถึงครับจงรักรู้สึกเดินช้าครับเน็บจะเห็นว่าทางด้านโรเบิร์ตโรเบิร์ตเด้งสู้เลยครับแกจะรบกวนด้วยแข้งซ้ายอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะกดคอเลยครับดูครับหมดยกที่4ชมภาพช้าครับซ้ายของคุณเบิร์ตจงรักเอาคืนไม่ได้ครับดูครับตั้งขาซ้ายครับยันเข่าหน้าท้องไว้แล้วดักแทงโต้ไม้อีกมุมครับซ้ายดอกนี้เข้าฮุกซ้ายตู้ครับทำให้เสียรูปครับจงรักมาแล้วครับคุณสมมาตรของสกุลบอกสาดแข้งซ้ายยาวๆนะน้องนะอีกยกเดียวสาดซ้ายยาวๆหมายถึงว่าให้เล่นนอกแล้วครับไม่สู้ในครับคืนยกที่5นี่สถานการณ์ก็ไปไกลครับให้โรเบิร์ตเป็นต่อไปถึง 15-1 โอ้โหราคาไปไกลจงรักต้องเดินเลยครับมวยอย่างนี้ต้องเดินแล้วคว้าคอไม่ให้เขาตีดูครับตีไม่ได้ครับจงรักเข้าไปฮุกซ้ายเหน็บแล้วครับจะสู้ในแล้วครับรู้ว่าดูเหมือนว่าจงรักเองนั่นจะรู้เลยครับว่าโรเบิร์ตไม่สู้ในครับวันนี้ยิงหมัดยิงอัปเปอร์คัทยังไม่เข้าเป้าครับเจาะยางเอาละครับตัดลำตัวต้องคว้าเลยครับคว้าไม่ได้ครับโรเบิร์ตโอ้โดนท้องมีอาการโดนซ้ายก็มีอาการเหมือนกันครับสาดด้วยแข้งซ้ายเอาละครับเดินเบียดติดแล้วซ้ายหลุดยิงหมัดแม่ดูครับ2หมัดนี้ไม่โดนโอ้โหหมุนออกไปได้ดักแทงกดคอแล้วครับโรเบิร์ตกันรสิงกดคอแล้วครับว่าอาจจะโดนหมัดได้เน็บดูครับเน็บก็ยังแหมจะพอจะได้หมุนออกไปอีกถีบยันไว้ตัดลำตัวคว้าแล้วครับโรเบิร์ตคว้าแล้วเน็บกดแขนเสียงตีครับท่านรอบอกตียังตีไม่ค่อยได้ครับหมุนออกไปครับดูโรเบิร์ตไม่สู้นายครับกดคออีกแล้วดูครับกดเพื่อให้จงรักกังวลครับตีไม่ถนัดกดคอลงมาเพื่อให้ตีไม่ให้ถนัดครับโอ้เองต้องหมุนออกไปเรื่อยๆทีบกดคอเน็บดูครับอ้าวล้มไหมโอ้โหไม่ล้มครับถ้าล้มยุ่งเลยต้องรีบคว้าไปเลยครับดูครับทำน้ำหนักขึ้นมาชิงกับเขาครับ130ธรรมดาตัวเองน่ะต่อย126กดคอครับเน็บแม่ดูครับจงรักตัวเองเล็กกว่าครับดูเดินแล้วดูครับคว้ายิงหมัดโรเบิร์ตต้องคว้าแล้วครับโดนหมัดอีกแล้วเอาละครับทำท่าจะเสียวแล้วครับมีเสียวแล้วครับไหวไหมเดินไหมเดินยิงหมัดไม่ถึงเจอแข้งซ้ายอีกโอ้โหดูครับเอาตัวรอดครับชกแบบเอาตัวรอดคุณป่าโรเบิร์ตดูครับรัวหมัดของจงรักออกมาแต่ละลูกเลยเราแฟนมวยตอนในยกที่5นี่เสียวไปหมดเลยนะลูกที่จะล้มก็ไม่ล้มครับโดนหมัดขวาอีกแล้วมีโต้ครับมีโต้ด้วยแข้งซ้ายดูครับโรเบิร์ตก็แผ่วเหมือนกันซ้ายไม่ให้เข้าโอ้โหจงรักพยายามจะเดินนะครับยิงหมัดแต่มันไม่โดนจุดสำคัญครับเริ่มแรงครับคะแนนของจงรักเริ่มแรงขึ้นมาอยู่เรื่อยเลยครับเดี๋ยวแล้วครับออกลูกขยันแล้วโรเบิร์ตก็ทำท่าโอ้โหอ่อนลงไปแล้วครับต้องหันไปมองนาฬิกาเลยครับหมดเวลาหรือยังจงรักเดินอีกนิดนึงเจอแข้งซ้ายอีกแม่ดูโรเบิร์ตครับใช้ไหวพริบตัวเองครับดูหมดยกสุดท้ายโอ้
แม่เบียดกันเลยครับโอ้ยกองเชียร์ของจงรักแม่ส่งเสียงเชียร์กันกระหึ่มครับดูการประกาศครับดูเหมือนว่าโรเบิร์ตก็มั่นใจครับกรรมการท่านแรกครับให้แดง47น้ำเงิน48กรรมการท่านที่2ครับ48 48ต่อ48ครับชนะ1เสียงครับน้ำเงินชนะ1เสียงแล้วท่านที่3ครับให้แดง47คะแนนครับโอ้โหโรเบิร์ตกระโดดเลยครับ48ครับชนะ2ใน1ครับโรเบิร์ตได้ขึ้นแคทแชมเปี้ยนไปชนิดหือขึ้นคอท่านต่อมีเสียวเลยท่านผู้ชมครับเวลาของมวยไทยสถานโลกหมดลงแล้วครับสำหรับเสาร์นี้พบกันใหม่เสาร์หน้า